ไปกันที่พระบรมมหาราชวังกันก่อนครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในช่วงของวันหยุดนะครับแล้วก็บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ในการที่ประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพเป็นอย่างไรไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวในทีวีของเราครับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์รออยู่ครับเชิญครับคุณเบญจลักษณ์ครับสวัสดีครับค่ะคุณปิยะเกียรติคุณประวันคะโดยตลอดทั้งวันค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงเดินทางมาเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะโดยหลายคนนะคะอาศัยในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ค่ะมารอต่อแถวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะบรรยากาศภาพรวมตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่นะคะเดินทางมุ่งหน้ามาเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งประชาชนนะคะก็มีทั้งที่เดินทางมาจากในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเป็นวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ประชาชนจากต่างจังหวัดค่ะก็ได้เดินทางเข้ามามากเป็นพิเศษค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยนะคะที่เดินทางมาจำนวน50คนเพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้เปิดเผยความรู้สึกค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มีความเมตตาต่อศาสนาซิกซึ่งแม้นะคะในหลวงรัชกาลที่9จะทรงเป็นพุทธมามกะแต่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทุกศาสนาอีกทั้งยังมอบความรักให้ความสงบสุขแก่ประชาชนแล้วก็ยังเคยมอบทรัพย์สินส่วนพระองค์บูรณะศาสนสถานของศาสนาซิกด้วยค่ะพระทัยอันเมตตาของพระองค์เนี่ยเปี่ยมล้นไปด้วยความรักเหมือนกับบิดาที่มีต่อบุตรอย่างเสมอภาคเราชาวซิกทุกคนล้วนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้มอบทุนทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับเพื่อบูรณะศาสนสถานหมายถึงวัดซิกทำให้ชาวซิกที่อยู่ในประเทศไทยที่นับถือศาสนานี้นะครับรู้สึกซาบซึ้งปลื้มปิติและคิดถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งพระองค์ได้ให้ได้กล่าวคำนะครับดังที่พระองค์มีพระราชประถมมาบรมราชองค์การว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามด้านจิตอาสานะคะยังคงนำน้ำและอาหารค่ะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเมื่อตอนเที่ยงนะคะต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายค่ะที่เต็นท์ของรัฐสภาท้องสนามหลวงค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็ได้เดินทางมามอบของที่ระลึกค่ะเป็นถุงเป้นะคะลูกของพ่อพอเพียงภายในก็จะมีหนังสือประมวลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหนังสือการ์ตูนนะคะเรื่องวิถีตามรอยพ่อแล้วก็เหรียญกระสาบจำนวน10บาทนะคะพร้อมกับมีการทอดไก่ทอดจำนวน 5,000 ชิ้นแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ของที่ระลึกมีจำนวนทั้งหมด 1,000 ชิ้นแล้วก็ยังมีโดนัทอีกจำนวน 6,000 ชิ้นด้วยค่ะที่เราทำวันนี้ก็คือแจกอาหารนะฮะอาหารหลักก็มีทอดไก่นี่แหละเพราะว่าทอดง่ายที่สุดนะครับแต่ไปทอดจริงๆแล้วไม่ง่ายนะฮะก็เลยให้ทหารทอดต่อนะครับแล้วก็มีขนมมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหนังสือซึ่งจัดทำเป็นพิเศษนะฮะซึ่งก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจเนี่ยนะครับได้รับนอกจากอาหารแล้วก็สำหรับปริมาณประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้เข้าไปแล้วประมาณ 26,824 คนแล้วก็ประชาชนที่เหลืออยู่โดยข้างนอกนะคะที่บริเวณเต็นท์รอคอยแล้วก็โดยรอบท้องสนามหลวงค่ะก็มีประมาณกว่า 19,000 คนค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน41ชนเผ่าค่ะก็จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวซึ่งคาดว่าจะ